นะโมพุทธายะสิทธังนะโมพุทธายะสิทธังนะโมพุทธายะสิทธังนะหลุดโมถอนพุทโธทารุตยะตกสวาหายนะลูดโมถอนพุทโธทารุตยะตกสวาหายขอความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมอภิวาทแด่พระสัทธรรมเจ้าขอน้อมนมัสการพระอริยสงฆ์เจ้าขอถวายความเคารพมายังท่านพระคุณเจ้าท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการท่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทุกรูปทุกตนทุกองค์เจริญสุขเจริญพรอรุณสวัสดิ์สวัสดีมายังท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีบุญทั้งหลายทุกผู้ทุกคนเจ้าวันพฤหัสสบดีที่4เจ้าวันพฤหัสบดีที่4เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567มาบรรจบคบควายทำเจ้าหนึ่งในเจ้าวันนี้เจ้าวันที่4เดือนเมืองเฮาก็ เป็นเดือน9เดือน9แฮมเดือน9แฮม13ค่ำปุ้ยแม่อุ้ยตั้งหลายเดือนเก้ามาเท่านอนน้ำจะเสี่ยงแล้วเสี่ยงจะมดวันผูกนี่ละเนอะเดือนเก้าจะมดวันผูกนี่แล้วต่อไปก็จะย่างเข้าเดือนสิบเดือนเก้ามาเท่านอนน้ำมันนั่นได้ยินว่ามันห้อนอีกอะมาเท่านอนน้ำมันห้อนแล้วเดือนสิบนี่ยังหูเด้อเนาะสโลแกนหรือว่าคำฟังเพยของมันจะเจ้าของเปิ้นว่าจะได้กันกระบอกมันมีสร้อยเหมือนกันดูเป็นสร้อยเดือนเก้าแฮมสิบสามค่ำเดือนเก้านี่เป็นเดือนขี้เดือนขี้นี่คนโบราณเพิ่นบ่มีอัญญาอย่างอื่นเป็นสัญลักษณ์บ่มีปฏิทมปฏิทินะเพิ่นก็ว่าเอาเดือนเก้า
เดือนเก้าเป็นเดือนขี้เดือนขี้นี่มันเป็นดับเดือนดับดับคู่ก็คือดับ14ค่ำเดือน14ค่ำนี่เป็นวันกู้เป็นเลขคู่เนาะเลขคู่ถ้าเดือนคู่นี่ดับเดือนดับดับเลขขี้ก็ดับ15ประเพณีเดือนเก้าผ่านพ้นไปหลายอันหลายอย่างยังข้างแถมวันเดียวก็คือวันพรุ่งนี้เป็นเดือนเก้าดับประเพณี การทำบุญก็มีส่วนมากแล้วก็ในเดือนเก้านี่ก็จะเป็นเดือนแปดเดือนเก้านี่ส่วนมากก็จะเป็นประเพณีเกี่ยวกับส่งน้ำพระธาตุส่งน้ำพระพุทธรูปห่อใหม่ขึ้นใหม่นี่ก็มีอยู่พ่องเดือนแปดเดือนเก้านี่บางคนก็บอกว่าเดือนเก้าเป็นเดือนขี่นี่เพิ่นบ่ขึ้นเฮือนใหม่ก็มีหลายคนถามว่าจังแต้ว่าตุลุงเดือนเก้าเพิ่นบ่ดีทำบุญขึ้นเฮือนใหม่อีกะจะเดือนใดๆก็แล้วแต่ถ้าเฮาพร้อมแล้วเฮาก็ทำได้ถ้าพร้อมแล้วก็ทำได้เลยจะเดือนเก้าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดถ้ามารอพัดตามนั่นนี่บางทีก็บ่ตันได้ทำสักกรรมขึ้นอยู่ก่อนถ้าถึงว่านั่นมาก็ไปทำทำไมถึงเวลานั่นมามีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเหรอก็เลยไม่ได้ทำสักกรรมบางคนก็ลวดไปหายเลยไม่ได้ทำแล้วไปมันก็ดีไปอย่างประหยัดเนาะก็ประหยัดไปอย่างเหมือนกันการทำบุญนี่บ่เลือกเดือนเคยบอกศรัทธาญาติโยมที่มีความสงสัยบ่เลือกเดือนวันแล้วทุลุงวันก็เหมือนกันนะถ้ามาถามทุลุงล่ะถ้าพร้อมหรือยังเนี่ยถ้าพร้อมแล้วก็ทำได้เลยโดยเฉพาะมีหลายผู้หลายคนมาขอบวชเนาะขอบวชขอเป็กมันลางานได้เหมือนอันลางานได้เหมือนอันจะมาขอบวชวันนั้นวันนี้มันเป็นวันเสียทุลุงจะได้เนี่ยเป็นวันบะเมาะตุลุงก็ว่าถ้ายังเข้ามาติบวชติวัดม่อนจอมพ่อนี่มาบะเดียวจะบวชบะเดียวนี่ก็ได้บ่มีการดูเลิกดูวันจะเข้าบวชอยู่แล้วนะมาดูวันบ่ได้เลยเอาความพร้อมกะมันลาได้กี่วันแล้วมันจะบวชกี่วันกำหนดวันที่มันจะลาออกจากงานมาแล้วก็มาบวชกี่วันก็ให้กำลังใจให้น้อยเอาเป็นมติถ้ามาอันเดียจะไปละหิดเพื่อนทำวันบวชนี่บ่ต้องไปหาเลิกหายามมันบวชได้เลยทุกวัน
แต่วันจะลาสิขานี่ก็ควรจะหาวันเห็นหน่อยอันนี้เอาใจเออเอาใจไว้ถ้าแต่วันเสียเนี่ยก็เว้นให้มันเหี้ยวันเสียประจำเดือนโอ้วันเสียประจำเดือนนี่วันนั้นสิกบ่ได้นะเลื่อนไปให้วันหรือบ่เลื่อนขึ้นก็เลื่อนลงก็ได้เออมันจะได้มีกำลังใจเวลาสิกออกไปแล้วก็ก็บ่ได้มีคนบางท้องถิ่นเขาเรียกว่าอย่างก็มันจะได้บ่มีอหิอหิแปลว่ามันยังฮู้นะอหินี่นะจะได้บ่มีอหิก็คือบ่มีข้อตำหนิฝังอยู่ในใจอ่ะถ้าไปซิกตติวันเสียวันบ่ดีเนี่ยเวลาออกไปแล้วไปเนี่ยอย่างพิษพลาดพลั้งขึ้นมาเผลอไผลไปได้รับอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะว่าธรรมะฮะน่ะฮันก็เปิ้นถือว่าวันบ่ดีวันบ่ดีก็ยังรู้สิกอยู่ดูเจ้าก็ได้วันบดีคือเฮ้อละอ่อนซิกการเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็น่าจะหาวันเขาให้น้อยกะเอาวันดีๆมาเหมาะก็ซิกแต่มันก็ต้องอยู่ในช่วงที่มัน ที่มันลาวันน่ะเออที่มันลางานได้น่ะเนาะเออมันลาได้กี่วัน9วัน10วันก็หาเลิกหายามให้มันเถอะแล้วก็ซึกออกไปก่อนจะซึกออกไปก็เวลาจะซึกก็ต้องมาก่าวกรรมปูจาพระรัตนตรัยแล้วก็ก่าวกรรมขอลาสิกขาแล้วก็เน็บท้ายไปเห็นหน่อยอย่างอื่นว่ากันมาโมดก็ปนเน้นตัวใดเป็นเน้นเห็นหน่อยเน้ นว่าเออหับศีลไปแล้วนะต่อไปก็เป็นคนมีศีลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเริ่มต้นเป็นคฤหัสถ์ที่จากก่อนนั้นเขาแล้วไปแล้วตายไปแล้วเขามาเกิดทำไมตายไปแล้วตายจากการเป็นคนบ้านมาเกิดเป็นตุเจ้านี่เกิดเป็นเทวบุตรเทวดานี่เออมาเกิดเป็นตุเจ้าเกิดเป็นพระมาเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาแสดงว่าเมื่อเป็นคนบ้านนั่นเขาเป็นคนดีมีศีลมีธรรมมีกิริยามารยาทดีอยู่มาขอบวชมาขอบวชขอบวชนี่ก็เหมือนก็ว่ามาขอขึ้นสวรรค์มาขอขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้ามาขอเป็นเทวบุตรเทพบุตรบนสองสวรรค์มาเดี๋ยวนี้เขาหมดอายุจากสวรรค์แล้วเนอะมาอยู่บนสวรรค์ได้กี่วันเก้าวันสิบวันกะก็เท่ากับเก้าปีสิบปีหรือก็เท่ากับว่าเก้าสิบปีร้อยปีอยู่บนสวรรค์นี่เวลานี่หมดอายุแล้วหมดอายุบนสวรรค์แล้วจะลงไปเกิดจะต้องไปเกิดเป็นมนุษย์ทางกรรมก็คือจะต้องไปเกิดเป็นคนบ้านธรรมะลาสิกขาไปแล้วก็เป็นคนบ้านเป็นคนบ้านก็เหมือนกับว่าไปเกิดเป็นคนธรรมเกิดเป็นคนทำกรรมนี่เริ่มต้นที่จะเป็นคนดีนี่ต้องเริ่มต้นด้วยการมีศีลนะมีศีลต่อไปก็ต้องรักษาศีลให้ดีในระหว่างที่บวชอยู่นี่
สี่วันห้าวันเก้าวันสิบวันนี่ต้องท่องกรรมไหว้พระท่องกรรมไหว้พระเพื่อได้ถ้าบ่เคยท่องมากรรมเตื้อท่องกรรมสมาทานเบญจศีลแล้วก็ท่ององค์ของศีลปานามายังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนี่นิยาจามะนิยาจามิอันนี้ต้องท่องให้ได้ในช่วงตีในช่วงตีอยู่ในผ้าเหลืองนี่อย่างน้อยๆท่องกรรมขอศีลให้ได้ถ้า มาอยู่สี่วันห้าวันก่อนจะซิกยังมาท่องกรรมขอศีลมาได้เปลี่ยนหนังสือมาอ่านอยู่นี่เนี่ยโอ้มันจะดีอ่ะแสดงว่าบทข้างนี้มาได้ยังสักอย่างอ่ะเอากรรมขอศีลยังได้มาอ่านกรรมหนังสือมาอ่านอยู่เองนะมาสนใจนี่เนาะก็สุดดีเห็นฮะนะก้าคำขอศีลก็ท่องบ่ได้ตัวศีลก็ท่องบ่ได้แล้วไม่จะมาบวชเนี่ยอย่างเนี่ยมาอ้อมอย่างเนี่ยไม่จะเอาความดีได้อย่างใดเนาะคาถาห้าบทท่องบ่ได้นี่ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิก็ให้เหลือที่เปิ้นเป็นมนุษย์บ่ได้ขึ้นมาสู่สวรรค์ไปอยู่บ้านไปยังได้เนาะนี่คนหนุ่มคนวัยสรุ่นของเฮานี่เป็นอย่างนั้นก็เข้ามาบวชก็ต่อยังก็ตัวเป็นตัววิเศษนี่เอาผ้าเหลืองเข้าห่มแล้วเบ่งแอคท่าอยู่หึ่มเตื้อลูกเวลาจะซิกคำขอศีลไม่ได้ก็ว่าไม่ได้เนี่ยต้องว่าเริ่มต้นคำขอศีลมายังพันเตไปอิมินาสกาเลนะมูนี่พื้นฐานนี้ต้องได้ต้องว่าให้มันได้กะถึงเวลาจะซื้อขาล่าเพศก็ต้องว่าให้มันได้มันจะว่าให้ทุกเจ้าสอนให้หมดจะเข้าบวชก็ต้องสอนนะเอสาหังพันเตว่าตัวทุกเจ้าเพิ่นต้องท่องให้มันได้บอกให้ลูกให้หลานนะวินะจะบวชก็บวชแต่ว่าเวลาจะบวชนั้นต้องโอ้อย่างตำลมตำลามาอ่านให้น้อยเวลาจะบวชก็ต้องว่าให้มันได้เวลาจะสิกขาลาเพศก็ต้องว่ากรรมขอสิกขาลาเพศและกรรมสมาทานศีลให้มันได้แล้วก็หื้อหู้เข้าใจในกรรมสมาทานศีลตัวเองปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมันแปลว่าจะได้นะก็บอกให้เขาไปเป็นกรรมบาลีตัวกรรมไทยตัวแปลไทยเป็นเมืองตัวทำกรรมปานาติปาตาเวรมณีแปลไทยแปลบาลีเป็นไทยเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเว้นจากการเบียดเบียนวิถีชีวิตของคนอื่นสัตว์อื่นรวมถึงตัวเองตัวจะไปเบียดเบียนตัวเก่าให้ได้เดือดเนื้อร้อนใจจะไปอยู่ในมนุษย์โลกเมืองคนแล้วต้องทำตัวทำตนให้เป็นคนเพื่อเป็นคนที่มีใจสบายเข้าไปสู่ในสังคมเข้าไปสู่กับเจ้าหมู่เจ้าจุม
คือเพิ่นได้สบายใจเขาได้สบายใจเพิ่นได้สบายใจนั่นจะได้เพิ่นไว้เนื้อเชื่อใจวางอกวางใจได้เขาเป็นผู้บวชผู้อยู่ในผ้าเหลืองมาแล้วต่อไปก็ต้องให้มันจะต้องไปอยู่ในสังคมของเจ้ามนุษย์ทั้งหลายก็ต้องทำตามกฎกติกาของความเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์มีกฎกติกาอย่างใดถ้าเป็นคนธรรมดานี่ก็เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานทั่วไปกฎกติกานี่บ่ต้องอ่านกันนะตัวไผตัวมันมือไผ่เหงาสาวได้สาวเอาไผ่มีกำลังแห้งก็เป็นผู้ชนะไปเนี่ยดิรัจฉานก็อยู่กันอย่างอ่านลูกแต่ถ้าอยู่ในลักษณะของความเป็นมนุษย์นี่ก็ต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตัวรู้จักคารวะเคารพผู้ที่ควรเคารพการแสดงการที่จะแสดงความเคารพนี่ในพระพุทธศาสนาเป็นได้บอกไว้มีสถานที่ที่ดีที่ควรแสดงความเคารพมีถึง6อย่างก่อนนะเรียกว่าคารวะ6เนี่ยเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เคารพในการปฏิสันถานการต้อนรับเห็นต่อจากนั้นอย่าไปหู้ลืมไปเหรอไปสอบถามเอาเด้อเคารพใน6อย่างนี่เคารพอย่างผมเคารพในการศึกษาได้มาหำข้อละเคารพในการศึกษาการศึกษาก็ต้องเคารพด้วยนะเคารพก็รวมไปจนถึงเคารพพ่อเคารพแม่เคารพต่อผู้มีพระคุณทั้งหลายถ้าไม่ฉะนั้นแล้วเขาก็จะอยู่ยังคนนี่คนก็คนถ้าอยู่ยังคนก็เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งสัตว์มนุษย์เป็นสัตว์มนุษย์สัตว์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานแตกต่างกันตรงที่ระหว่างมนุษย์กับคนก็แตกต่างกันตรงนี้แหละตรงที่จะมีศีลกับบ่มีศีลเวลาการลาสิกขาก็ต้องบอกกันเสียหน่อยต้องไป อยู่อย่างผู้มีศีลเขาจะได้ชื่อว่าเขาไปอยู่อย่างเขาเป็นมนุษย์เนาะเป็นมนุษย์ถ้าตายจากมนุษย์ก็จะได้ไปอยู่บนสวงสวรรค์นี่อย่างน้อยก็ไปอยู่บนสวงสวรรค์ละเหมือนกับที่เขามาบวชอย่างนี้เขามาอยู่ในสวรรค์ลุ่นนี่แต่มาเดี๋ยวนี้ตัวเองหมดอายุจากสวรรค์จะต้องไปเกิดเป็นมนุษย์ต้องไปยกระดับจิตจากเป็นคนขึ้นมาสวรรค์แล้วก็ลงไปเกิดเป็นมนุษย์แทนมนุษย์นี่เป็นมีศีลสำรวมระมัดระวังมือระวังปากระมัดระวังเท้าเบื่อไปในที่ที่ไม่ควรไปเบื่อเอาในสิ่งที่บ่ควรเอาบ่เฮาไปกระทําในสิ่งที่ไม่ควรกระทําเช่นว่าไปล่วงละเมิดคนอื่นสัตว์อื่นด้วยกําลังกายกําลังวาจาของเฮานี่เขาก็เป็นผู้ที่ผิดศีลบ่อยู่ในกรอบบ่รักษากฎระเบียบเมื่อจะออกไปก็ต้องมี
รักษากฎระเบียบของสังคมเมื่อใดสังคมนี้เขามีกฎระเบียบอย่างไรสังคมของมนุษย์มีกฎระเบียบจำกันง่ายๆเนาะอย่างที่เขาอยู่กันถึงมือถึงวันเนี้ยเขาก็มีกฎระเบียบของเขาเลยกฎระเบียบอย่างไรกฎระเบียบอันดับแรกก็บ่เบียดเบียนเคียนฆ่าทำร้ายกันกฎระเบียบอันที่สองก็คือบ่ลักขโมยบ่ชกชิงวิ่งราวบ่เบียดเบียนในส่วนที่เป็นทรัพย์สินสิ่งของของคนอื่นมนุษย์เขามีกฎระเบียบอย่างนี้ลูกถ้าผิดกฎระเบียบก็ชื่อผิดศีลผิดศีลทางที่ไปก็คือนรกลองสังเกตว่าต่อมูตีชอบลักเล็กขโมยน้อยลักใหญ่ลักโตลักหนักหนักปลายทางของเขาก็คือนรกนั่นแหละนรกไปช่อโกงเบียดบังปืนปลายทางก็คือนรกทางไปมันมีถ้ามีการทำมาหากินในทางซื่อสัตย์สุจริตประกอบอาชีพตามกฎระเบียบตามกฎกติกาอยู่ไปในลักษณะนี้จุดหมายปลายทางของชีวิตก็คือสวรรค์สวรรค์นั้นก็คือความสุขความม่วนอกม่วนใจเป็นความม่วนใจถามว่าแล้วที่มันเป็นจั่นเป็นจั่นอย่าหางต่อนี่ก็ทุลุงโอ้อันนั้นนี่ก็บ่ฮู้แหละลืมไปแล้วเป็นยังไงไปฮู้ที่ไปอยู่สวรรค์ตะกอนไงตะกอนมูเฮาก็เคยไปอยู่สวรรค์แล้วเฮาเคยไปปะกันบุญละเตื่อแล้วนี่มื้อเดียวนี้เฮาก็มาปะกันในเมืองมนุษย์นี่ท่านบางคนเฮาก็เคยปะกันในระยะอันใกล้บางคนเฮาก็เคยปะกันแล้วในระยะอันยาวนานพอจะลืมกันไปแล้วแต่ว่าด้วยความที่เขาเคยอยู่ด้วยกันกินด้วยกันสนุกสนานด้วยกันมาถึงพบนี่จัดนี่เขาก็มาพบมาปะกันด้วยความสนิทสนมมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกัน มีกิจกรรมร่วมกันเพราะเขาเคยเป็นคนที่มีกิจกรรมอันดีอันงามร่วมกันเมื่อก่อนเขาเกิดเป็นคนหรือว่าเขาอาจจะไปเป็นเทวบุตรเทวดาได้ไปร่วมกิจกรรมร่วมงานร่วมสนุกสนานด้วยกันพอมาเกิดเป็นคนก็เหมือนกับว่ามาปะกันทำแล้วยังหมู่เฮาทั้งหลายนี่หมู่สายบุญนะบ่ใช่สายมูนะสายมูนี่เป็นทำสายลูกถ้าถามมาอันยังเป็นมูทุลุงก็บ่เข้าใจเขาว่าไปเช่นนั้นน่ะสายมูทุลุงฮู้ว่าสายบุญสายบุญนี่คือผู้ที่ได้ทำความดีร่วมกันสร้างคุณงามความดีสร้างประโยชน์สร้างสรรค์อันนี้เป็นสายบุญอย่างที่เขาจากที่เขากำลังจวนกันอยู่เนี่ยจวนกันไปรอพระเจ้าไปรอพระเจ้าว่าจวนกันไปรอเตียนวันสารอเตียนวันสารรอเตียนภาษาวันที่7นี่เด้อที่ใกล้จะถึงนี่อันเนี้ย
เป็นสายบุญสายบุญเฮาเคยร่วมกันมาแล้วในหลายภพหลายชาติเกิดมาก็มาปะมาพบกันในอดีตชาติเฮาก็เคยทำกันมาอย่างนี้เหตุปัจจัยโยอารัมมณปัจจัยโยอธิปติปัจจัยโยเฮามีเหตุมีปัจจัยได้สร้างเหตุสร้างปัจจัยร่วมกันมาถึงปัจจุบันนี้มันก็จึงเป็นอัญญมัญญปัจจัยโยเกื้อกูลซึ่งกันและกันอำนวยให้กันชักชวนกันแนะนำกันเปิดโอกาสให้กันก็ได้ชื่อว่าเขาเคยได้สร้างคุณงามความดีร่วมกันมาจึงได้มาพบมาปะกันแถมก็มาชักชวนกันในทำในสิ่งที่ดีสิ่งที่มันมีประโยชน์เกื้อกูลเพื่อแก่ตัวเองและเกื้อกูลเพื่อแก่ผู้ที่ได้ร่วมงานร่วมการด้วยกันมีอย่างที่เขาว่าจะได้ก็มีสุขมีสุขร่วมสุขมีเสพมีสุขร่วมเสพอย่างนั้นนะประมาณนี้จำมาได้แล้วมีทุกข์ร่วมทุกข์มีสุขร่วมสุขอยู่ด้วยกันชักชวนกันไปในทางที่ดีอย่างนี้เป็นแนวทางที่หมู่มนุษย์ทั้งหลายเพิ่นทำกันเนี่ยมุติสมาลาสิขาปันศีลปันปอนให้เขาเสร็จแล้วก็แนะนำเขาให้หน่อยจะไปเป็นมนุษย์แล้วนะถ้าทำตัวให้ดีก็จะต้องไปเป็นเทวดาทำถ้าทำตัวไม่ดีก็ตกนรกพอถึงนรกไปแล้วกำนันจะไปเรียกร้องอะไรอะไรมันก็เรียกร้องไม่ได้แล้วจะไปกลับตัวกลับใจในให้มันกลับบ่ได้แล้วต้องมากลับเมื่อเขายังเป็นมนุษย์เป็นคนอยู่นี่เพราะว่าเขาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนนี่จิตใจมันกลับกรอกได้พฤติกรรมเคยเลวร้ายความรู้สึกนึกคิดเคยคิดไปในทางที่เป็นไปในทางที่บ่ดีก็กลับมานึกมาคิดมาสำนึกในสิ่งที่ดีความกตัญญูกตเวทีความสำนึกถึงบุญคุณของผู้ที่เปิ่นมีพระคุณเสียงหายไปกำญาติโยมโอ้คันหูดังยุบหอก้อยถ้าจะมีคนเล่าขวัญนี่คันหูดังยุบอ่ะคันเข้าไปผ่อนในบ่น่ะพอมาคันหูดังยุบมันก็โดยธรรมชาติเนาะมันก็สูบลมเข้าไปก่ะพอสูบลมเข้าไปมันก็จะกระแทกลมออกมาหวังดีจะกระแทกเอาสิ่งที่มันยากคือคันยุบนั่นออกมาคนเฮาจึงห้องจื่ออาทิที่ลมกระแทกออกมานั่นว่าจามเห็นโลไอต้องการจะขับไล่สิ่งที่ยะเฮคันยุบในคอในหูดังนี่ออกไปก็เลยจาม
จะจามออกอากาศก็เสียงจามก็จะบางงามก็เลยปิดไม้ให้น้อยบางเดือนก็จะสดออกไปหุ่มหูเสียงจามเสียงไอถ้าเขาบ่ปิดไม้มันก็เพิ่งก็จะฟังแล้วมันบ่ม่วนเดี๋ยวก็ลำคาญไปตัวก็เลยปิดไม้ให้น้อยแล้วก็จามไปเสียงจึงขาดหายไปอ่ะญาติโยมทั้งหลายฝากไว้ก็แล้วกันเนาะเหมือนกับที่ทุลุงเคยฝากหมู่ที่ขอลาสิกขาและเน้นไปด้วยนะว่า หมู่ที่ลาสิกขาไปเนี่ยมาเดี๋ยวนี้วันนี้เป็นวันดีนะเอาเริ่มต้นชีวิตด้วยการทำดีการทำดีต้องรักษาไว้อย่างน้อยๆภายใน7วันนี่ห้ามกินเหล้าเด็ดขาดจะฟังบ่ฟังหัวเรื่องของมันน่ะแต่เฮามีหน้าที่บอกด้วยความปรารถนาดีด้วยความตั้งใจดี ในภายใน7วันนี้ถ้าอดได้ห้ามได้ห้ามจิตห้ามใจห้ามเพื่อนห้ามฝูงอย่าไปเอามาฉลองกันซิกไงวะฉลองวะไอ้นายโอ้ยเอาเหล้าเอายาเอาการพนันเอาอย่างมาสนุกสนานฉลองกันนี่แสดงว่าเขาไปเริ่มต้นทำไมอ่ะเริ่มต้นโดยในทางที่อันชั่วช้าเร็วซ้ำและชีวิตของเขาก็จะตกอับตกต่ำไปติ๊กติ๊กอ่ะเนอะในเมื่อเริ่มต้นชีวิตอย่างนี้ขยันพอที่เขา ไปหามื้อจันทร์วันดีที่จะเอาไปทำความดีเอาวันดีที่อุตส่าห์หาฮื้อเนี่ยไปยะในสิ่งที่บ่ดีเอาไปเอาสิ่งที่บ่ดีทั้งหลายไปแปดเปื้อนวันดีวันที่เป็นมงคลวันที่เลิกงามยามเหมาะควรแก่การทำการมงคลควรแก่การทำสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดอุตส่าห์ทนุถนอมอุตส่าห์อดอุตส่าห์กั้นมาหลายมื้อหลายวันจะทำวันนั้นบ่ยอมทำจะทำวันนี้ก็บ่ยอมทำเพราะจะได้เป็นวันบดีวันบดีก็เลยบัดนี้บ่ได้ทำบุญทำหยังขึ้นหอใหม่เฮือนใหม่ก็ต้องเลือกเอาวันที่ดีจะทำหยังก็เลือกเอาวันที่ดีวันที่ดีแต่พอถึงวันที่ดีมาถึงแล้วเอาสิ่งที่เป็นเหตุทำให้มันเกิดความบดีมาแปดเปื้อนพระผลกับในวันที่ดีนั่นแล้วผลสุดท้ายที่ได้มาก็คือความบดีทั้งหลายหรืออย่างน้อยก็เต่าตัวเต่าตัวอังก็จะไปหาไม่เนี่ยอย่างวันดีนะเอาวันได้ก็ได้ก็เขาจะทำบดีอยู่แล้วก็เลยให้ข้อแนะนำไปเล็กๆน้อยๆญาติโยมก็ฝากฝังไว้กับลูกกับหลานในเมื่อจะหามื้อจันทร์วันดีแล้วก็ต้องระลึกให้ดีนะวันนั้นจะต้องทำสิ่งที่จะต้องเว้นสิ่งที่ไม่ดีนะเอาสิ่งไม่ดีไปทำในวันดีนี่เหมือนกับเอาอย่างเหมือนกับเอาสารพิษยาพิษเหมือนกับเอาน้ำป่าไปหยอดใส่แก้วน้ำผึ้งการไปหาวันดีนี่เหมือนกับเอาไปเสาะหาน้ำผึ้งหรือเนาะไปเสาะขอน้ำผึ้งไปพอเปิ้นเอาน้ำผึ้งมาสองจ้อนเอาใส่แก้วมาแล้วอุตส่าห์ได้น้ำผึ้งมาแล้ว1 2จ้อนไปขอเปิ้นมันเขียมกว่าจะได้มาเปิ้นเฮาน้ำผึ้งมา2จ้อนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเอามากินมาบริโภคละเปิ้นเฮาเอาไปเข้ายาเน้อ
เอาไปเอาเข้ายาเอาไปผสมกับสิ่งที่ดีดีแล้วก็กินบริโภคเข้าไปพอมาถึงบ้านปุ๊บเอาสิ่งที่มันบาดีบางงามอ่ะเป็นเกลือเป็นน้ำปลาเป็นพริกอย่างเนี้ยเป็นยาฆ่าหญ้าเอาไปผสมกับในน้ำผึ้งนั่นแล้วก็กินเข้าไปเนี่ยญาติโยมทั้งหลายประโยชน์มันจะเกิดอย่างไรนั่นเหมือนเดียวกันมูดีไปหามือจันวันดีไปเสาะถามเสาะไทยไปเสาะของดีเปิ่นเฮ่อของดีมาแล้วก็เหมือนกับเปิ่นเฮ่อน้ำผึ้งมาแล้วแล้วเขากลับไปเอาสิ่งที่บ่ดีเขาใส่ในน้ำผึ้งนั่นเอาไปเอามาก็กินไปถึงนั่นถึงนี่ก็จำเป็นต้องกินอ่ะพอจะได้พ่อไปหามาแล้วนี่แล้วผลประโยชน์มันจะเกิดขึ้นอย่างไรพ่อความอร่อยมันก็บ่มีพ่อมาเอาสิ่งที่บ่ดีไปสูญเนี่ยคนที่ไปหาเมื่อจันทร์วันดีไปหาเลิกหายามไปหาของดีจากที่นั่นที่นี่ไปเที่ยวกราบไหว้ประงบประงบประงบเสร็จแล้วปิ๊กมาบ้านเหมือนเดิมใจไม่ใจไล่ใส่ละกำใจไม่ใส่ละกำขี้จุขี้จุขี้หลอกลวงที่จุกโกหกหมดเท็จชอบแจ้งชอบด่าชอบติฉินนินทาเพิ่นมันยังเหมือนเดิมอยู่มันก็ปีกไปที่เก่านั่นแหละอันเนี้ยคือศีลต้องระมัดระวังการสำรวมระวังคือศีลระวังอย่าให้บาปเกิดขึ้นในสันดานพยายามระมัดระวังบุญที่มีอยู่แล้วไม่ให้เสื่อมพยายามเสาะแสวงหาสิ่งที่ยังไม่เคยมีเอามาให้มีเมื่อได้มาแล้วก็รักษาไว้ให้ดีอนุรักษณารักษาให้ดีมาเดี๋ยวนี้กี่โมงกี่ยามแล้วแม่อุ้ยป้าอุ้ยทั้งหลายบางพ่องก็พอไปที่อื่นที่ไกลกันหมดละล่ะก็ดูลุงนั่งอยู่นี่คนเดียวโกงงกนี่นั่งคนเดียวโกงงกเหมือนโคกบะตำบะปากสักกรรมนั่งหันโกงงกมีแผ่นอยู่ด้วยพ่องนี่มีอยู่ก็จ้าบางพ่องก็ยากกินไปด้วยอย่างไปด้วยทำงานทำการไปด้วยเอาไม่ว่ากันเจ้าวันนี้เป็นเจ้าวันที่4เดือนกรกฎาคมวันพฤหัสบดีวันพรุ่งนี้ก็เป็นเจ้าวันที่5วันที่5เมื่อเจ้าวันพรุ่งนี้เป็นเจ้าวันศุกร์ปกติแล้วเจ้าวันศุกร์รายการ5โมงถึง6โมงนี่เขาจะได้ยินเสียงเทศธรรมของธรรมพระครูชลทานพิทักษ์ไปจะเทศธรรมเอาธรรมเรื่องมาเทศมาอ่านให้ญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังต่อจากนั้นก็เป็นธรรมพักท่าอาจารย์ท่าอาจารย์วัดพระพุทธบาทตากผ้าจะลืมจื่อนะคาเวสโกนะอาจารย์ไมตรีอาจารย์ไมตรีวันศุกร์คืนวันศุกร์เจ้าวันศุกร์วันพรุ่งนี้วันที่5เดือน9ดับเดือน9แฮม14ค่ำพร่ำว่าเป็นวันเดือนดับที่วัดแม่ฮ่องไข่ตำบลแม่ปงเพิ่นจะมีงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุที่วัดแม่ฮ่องไข่วันพรุ่งนี้นะใครมีโอกาสมีเวลาก็ขอเชิญเนี่ยไปร่วมกันตั้งแต่มื่อไงไปแล้วกินข้าวไงแล้วเป็นต้นไปไปมีโอกาสมีเวลาไปเอวเนอร์ที่วัดแม่ห้องไข่ตำบลแม่ปงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
ฮัลโหลกลับไปสาธุลูกเจ้าฟังอยู่ก่อนนั่นฟังกลับไปได้หยุดคนเดียวนะเนี่ยฟังสาธุลูกเนี่ยเออเจ้าลำปางฟังอยู่เนาะว่าเพื่อนพี่เจ้าลำปางเขาจะมาเอาหานี่เอออนุโมทนาเนอเว้ยเนออเออเออเออสาธุสาธุวันที่เจ็ดพระกันเอออุ้มม่วนก็ฟังต่อไปสาธุแม่อุ้ยสีกุลแม่แต่กะสันดุละลำปางวันนี้มาได้เปิดสถานีลำปางฟังกูเจ้ากูเจ้าเพิ่งก็ได้กูเจ้าจังเปิดฟังตัววันที่5วันศุกร์ที่5เดือน9ดับส่งน้ำพระธาตุที่วัดแม่ฮ่องไคที่เขานำเข้าง่ายแล้วก็พากันไปมีอย่างก็เตรียมตัวเตรียมใจเอาไปตัวเห็นเนอะคือข้าวน้ำโภชนาอาหารของแห้งของแห้งของกินของเปี๊ยะของดิบของว่างของบ่ว่างก็เอาไปได้นะไปปอไปหอมกันกินด้วยกันน้ำพริกน้ำพงก็กินด้วยกันไปไผ่เอาแคบหมูไปด้วยก็พอให้ดีหน่อยเอาใส่ถุงใส่อย่างให้ดีจะไปให้น้ำมันย่อยอันนี้ไปโอ้ตำเมืองฝังก็ฟังอยู่ตำลำปางก็ฟังอยู่ตั้งเจ้าโฮมเอ้ยตั้งเจ้าโฮมตั้งพะเยานี่ถึงบ่ถึงบ่ฮู้เน้อเมืองพานเมืองพานก็ถึงบ่ถึงบ่ฮู้เน้อเอาญาติโยมทั้งหลายข่าวแต่อันหนึ่งใกล้ๆนี่ก็คือวันที่7เหลือเวลาอีก 2-3 นาทีเนาะวันที่7เดือนกรกฎาคมนี่เขาจะมีงานพิธีหล่อเทียนพรรษาที่วัดพระธาตุม่อนจอมพ่ออันนี้ทุกคนก็รับทราบแล้วแล้วก็หลายผู้หลายคนก็ได้ส่งจตุปัจจัยโอนเข้ามาทางในบัญชีของตุลุงตุลุงก็ได้รับไปแล้วเนาะได้รับแล้วตอนนี้มีเปิ่นให้เปิ่นหอมเข้ามาก็หลายบาทหลายสตางค์อยู่แต่ก็จ่ายไปแล้วก็นักหนาอยู่เนาะจ่ายไปแล้วได้จัดเตรียมสถานที่ไว้เพื่อรองรับศรัทธาญาติโยมที่จะได้มาร่วมกันในวันนั้นพยายามจะจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับกับนักศีลนักบุญทั้งหลายรถที่จะมานี่คิดว่าประมาณเป็นร้อยกันนะเนาะโอ้อย่าไปจอดกันที่ไหนทางเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามที่จะปรับสถานที่ที่จอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานก็จะได้เหรอก็ต้องมาร่วมงานกันให้ได้นะวันที่7เขาจะได้มาร่วมกันรอเตรียมตั้งแต่เวลา9โมงเป็นต้นไปเจริญพรญาติโยมฟังจากไหนอ๋ออันสุดตอนแรกก็เจ้าเออก็แม่นนะกะไอ้ยังก็ค่อยต้องสักอ่ะเจ้าอ๋อค่อยต้องสักน้ำส่งตังไปแล้วเด้อเจ้า500บาทแม่ยังแม่สุกแก้วปีละกันยาอ๋ออนุโมทนาเนอเจ้าแม่ทรงสูงสุวรรณแม่ปั๊บอยู่เป็นอย่างหมดแต่เอ้ยจะมาเนอะเจ้าวันนั้นก็ขออนุโมทนาเนอญาติโยมทั้งหลายอาติ
ติโอนเข้ามาแล้วตุลุงก็มาอาติจะอ่านชื่อได้เนี่ยพ่อจะได้เพราะว่ามันมีกับตัวเลขเข้ามาในธนาคารมันบ่มีชื่อว่าจะบ่ฮับโทรศัพท์แล้วนะเจริญพรเจริญพรวิชาเจ้าเออมีอะไรเอ่ยเพิ่มเติมใหม่เข้ามาไหมเออแล้วมีอะไรที่จะแนะนำบ้างเวลาจะหมดแล้วขจายวุ้ยวุ้ยลองเดี๋ยวนี้ฟังอยู่เด้อเออฟังอยู่ก็แล้วไปอนุโมทนาเนอะโอ้ไม่ได้จะได้ไม่ได้ไปต้องมากะเอออนุโมทนาเนี่ยอย่าโยมไม่ต้องโทรแล้วเนอะเพราะว่าเวลาเหลือน้อยเดี๋ยวจะชี้แจงบางสิ่งบางอย่างเจริญพรเออติ1,500นั่นกะเจ้าแล้วแม่ก็เอาใส่ซองไปถวายครูบาเนาะเออก็ดีลูกถ้ามาด้วยตัวเองได้ก็ซ้ำดีจะได้เขียนชื่อเขียนอย่างแซนในซองหันเรียบร้อยไปเลยเนาะอนุโมทนาเนอุ้ยเนอเออแม่อุ้ยจันเรือนใสก็ขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมเนอที่ได้ร่วมกันทำบุญทำทานเนาะร่วมกันทำบุญทำทานเนี่ยสายบุญของเฮาทั้งหลายเฮาเป็นสายบุญสายบุญไม่ใช่สายหมูสายหมูสายบุญวันที่7เดือนกรกฎาคมการรอเตียนพรรษาปีนี้ก็ได้ไปเชิญหน่วยงานที่เปิ้นอาจารย์ห่างไกลจากหมู่เฮาก็คือเปิ้นบ่ค่อยล่ําได้รับฟังข่าวๆพอเปิ้นมีภารกิจก็ได้เชิญได้บอกไปหมู่เฮาทั้งหลายก็แจ้งข่าวบอกข่าวการกุศลไปให้เปิ้นฟังพ้องก็ได้เน้อไปจะเอาโรงทานมาให้มาหอมกันก็เอามาได้เน้อโรงทานจะเป็นขนมน้ําหวานจะเป็นอันยังก็ได้แต่ว่านี่ตะคืนแล้วเนี่ยได้รับแจ้งจากแม่อุ้ยมันยังก็แม่อุ้ยตาลำปังเนี่ยจะเอาข้าวแตนมาจะเอาข้าวแตนมาร่วมด้วยอีวะ150ถุง ลืมชื่อไปเฮะแม่อุ้ยย้องแม่อุ้ยลืออไม่อุ้ยเกี้ยวอีกอ่ะฮะญาติโยมเนี่ยวันที่7นั่นเฮือเกียมตัวอย่างอีนะเมื่อเขาไปนั่งในตีแล้วไหว้พระฮาบศีลท่านนายอำเภอเปิดงานด้วยการรอเตียน เมื่อรอเตียนตักเขาตักเอาก๊อกหนึ่งนะตักก๊อกหนึ่งเฮือเต็มก๊อกนั่นแล้วก็เอาไปรอในเบ้าเตียนในเบ้าแบบที่ตั้งไว้นะจะตั้งไว้เก้าเบ้าเอาไปรอเอาก๊อกหนึ่งก๊อกเนี่ยรอให้มันได้เก้าเล่มนั่นนะเออมันจะว่าตักก๊อกหนึ่งเอาไปรอให้เล่มแล้วปิ๊กมาตักแถมนี่บ่ได้นะเพราะว่าเขาใช้แบบระบบเดินแถวอะตักก๊อกเดียวเพื่อรอได้เก้าเล่มอันนี้ต้องสำรวมต้องระมัดระวังต้องมีปัญญาควบคุมระบบของการรอก๊อกหนึ่งจะได้เจอให้มันครบให้มันค่อยเก้าเล่มอันนี้จะอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาถ้ามีสามอย่างนี้ก๊อกหนึ่งรอได้เก้าเล่มถ้าขาดอันใดอันหนึ่งไปก็มันก็จะขาดเก้าเล่มนะถ้าเหลือไม่เป็นไรแต่ถ้าวิทย์นี่ถ้าวิทย์นี่นักแก่ผมแสดงว่าศีลสมาธิปัญญาไม่ค่อยนิ่ง
พราะฉะนั้นเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้อย่างอื่นอย่างไกลก้อยมารับฟังเอาในวันที่7นั่นเด้อวันที่7เดือนกรกฎาคมวันติดหน้านี่นะวันนี้วันพัดแล้วนะวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันติดอันนี้ก็แจ้งข่าวบอกกล่าวกันเด้อดำเนินรายการเวลามาจนถึงบัดนี้ก็คงจะหมดเวลาเพียงเท่านี้ขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจุผู้จุคนที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพหล่อเทียนพรรษาทุกคนทุกสายที่ได้ส่งมาได้ฮับแล้วหมดเนี่ยกุศลผลบุญขอได้ปกปักรักษาอายุวันโนสุขังพลัง